นะสัปดาห์นี้มีโชคราบหรือเปล่านะครับเพราะว่าวันรวยเป็นวันที่16พฤษภาคมวันพฤหัสนี้แล้วดูนะครับใบแรกครับคนวันอาทิตย์มีไพ่เหรียญขึ้นมาอย่างนี้7เหรียญการเงินการทองถือว่าคำนวณนะครับตัวเลขให้ดีๆนะครับมันชี้ชัดอะไรเลขอะไรเนี่ยเห็นไหมตามรูปเลยนะครับกำลังมองผลผลิตคำนวณในเรื่องของการเงินการทองช่วงนี้นะครับ7เหรียญยังไงก็รับทรัพย์อยู่แล้วนะครับใบที่2ครับ9ถ้วยอาหารขนมนมเนยของกินความสุขเพราะฉะนั้นคนที่ทำที่เกี่ยวข้องกับอาหารของกินสิ่งต่างๆในช่วงนี้ถือว่าค้าขายได้ดีนะครับใบที่3ครับ9เหรียญโอ้โหรับทรัพย์ใหญ่แน่นอนเพราะฉะนั้นวันที่16พฤษภาคมนี้คำนวณตัวเลขให้ดีนะครับเขาว่ามี7มี1มี9ลองดูกันนะครับเห็นไหมมี7แล้วก็มี9ด้วยนะครับก็คือ7เหรียญ9ถ้วย9เหรียญอย่างงี้นะครับใบที่4นะครับอัศวินถ้วยกัลยาณมิตรเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ต้องบอกว่าคนวันอาทิตย์เป็นมิตรที่ดีกับทุกๆคนใครจะติดต่อค้าขายติดต่อเจรจาทรัพย์สินเล็กใหญ่นะครับในช่วงนี้มีโอกาสได้เพื่อนฝูงได้บุคคลที่รักใคร่สนิทสนมเนี่ยช่วยเหลือเกื้อกูลนะครับใบที่5ครับ10เหรียญโอ้โหต้องบอกว่าโชคลาภคนวันอาทิตย์ช่วงสัปดาห์นี้หรือว่าช่วงงวดนี้โดดเด่นมากๆเลยนะครับการเงินการทองหรือใครบางคนนะครับเลขที่บ้านของตัวเองเป็นเลขที่อะไรเลขที่บ้านเลขที่โฉนดช่วงนี้นะการเงินการทองการติดต่อรับทรัพย์มาจากตรงนี้ทั้งสิ้นต้องเรียกว่าดวงดีความรักนะครับคนโสดต้องบอกว่าอัศวินถ้วยขึ้นมาขนาดนี้9ถ้วยขึ้นมาขนาดนี้มีสิครับจะมีชายอายุมากหรือว่าสาวอายุมากกว่าตัวเราเองพ่อแม่คนมีตำหนิแต่เป็นคนที่ดูดีอัศวินถ้วยนี่เขาเรียกว่าความรักหรือใครบางคนนะครับพ่อสื่อพ่อชักมีเสน่ห์ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ต้องบอกว่ามีคู่แน่ส่วนคนที่มีครอบครัวแล้วจะมีโชคลาภกับคนรักคู่รักช่วยเหลือเกื้อกูลติดต่อทำธุรกิจบิสเนสร่วมกันในช่วงนี้ถือว่าได้ดีนะครับมาดูครับสุขภาพ9ถ้วยขึ้นมาเจ้าเนื้อสิครับเพราะฉะนั้นคนวันอาทิตย์ดูแลตัวเองเป็นพิเศษนะครับทานได้นอนหลับมีความสุขต้องออกกำลังกายเพิ่มพูนเพราะว่าเราจะได้เผาผลาญพลังงานสิ่งที่มันเหลือหรือว่าเกินไปนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ก็ต้องบอกว่าคนวันอาทิตย์ดวงดีมีสุขทั้งรักทั้งการเงินและก็การงานประสบความสำเร็จทุกๆอย่างเพราะฉะนั้นแบ่งนะครับแบ่งการเงินที่เราโชคดีเนี่ยไปช่วยเหลือนะครับบุคคลที่เขาด้อยโอกาสนะครับไม่ว่าจะเป็นเด็กไม่ว่าจะเป็นคนชราหรือแม้กระทั่งคนที่เป็นวัยรุ่นหรืออะไรที่เขาเจ็บเขาป่วยเนี่ยเขาช่วงนี้คนวันอาทิตย์แบ่งสิ่งตัวนี้ไปนะครับคุณจะมีความสุขความเจริญให้กับตัวเองนะครับ